ผมไปเที่ยวโกเบมาครับและมีโรงแรมจะแนะนำฮะโรงแรมที่มีวิวสวยอยู่ติดทะเลและอยู่ใกล้แลนด์มาร์คเลยนะครับใกล้โกเบพอร์ตใกล้คอมมูนิตี้มอลใกล้เรือสำราญอยากจะเข้าเมืองเลยครับก็มีรถบัสรับส่งถึงซันโดมิยาเลยครับโรงแรมนี้นะครับมีชื่อว่าโกเบมาริคันพาร์คออเรนทัลโฮเทลครับเฮ้ยห้องนี้ก็กดน้ำแล้วก็กดน้ำแข็งฟรีอยู่นี่ห้องของเราคืนนี้อยู่ที่ห้อง253นะคะชั้น12เหมือนว่าจะอยู่สุดทางเลยนะใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าทุกห้องของโรงแรมโกเบมาริคันพาร์คออเรนทัลนะนี้นะคะชื่อโรงแรมยาวยาวได้สั้นๆก็เป็นโรงแรมที่อยู่เป็นโรงแรมที่ทุกห้องเห็นวิวทะเลหมดเลยว้าวแล้วก็จะลองอย่างราคาห้องที่เราพักนะคะก็ประมาณเฮ้ย1253ใช่มั้ยนี่50แล้ว50ทำไม53ครับจะตรงนี้ห้องที่เราพักนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วแต่ช่วงเวลาสตาร์ทที่ประมาณแบบ 2,400 2,500 ยาวๆไปถึง 2,700 อย่างเงี้ยแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะครับเป็นยังไงนะโซว้าวโซโซขอก่อนครับถือว่ากว้างนะเป็นโรงแรมสี่ดาวนะคะก็เป็นเตียงทวินสองเตียงแล้วก็มีเครื่องให้ความชื้นมีโต๊ะทำงานแล้วก็มีปลั๊กแบบไม่ต้องใช้คือบ้านเราแบบเขาใช้เหมือนกันนะแบบแบนแบนไงมีเราเตอร์อยู่ตรงนี้เลยมีน้ำให้2ขวดนะคะก็ตู้เย็นอยู่ตรงนี้ชากาแฟก็อยู่ในนี้ค่ะออกมาดูหน่อยหึมอคค่าเลยแล้วก็ครีมทีแก้วให้เป็นแบบกลมๆก็มีตู้เย็นนะคะก็มีของทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็จะเป็นมีชุดนอนเสื้อคลุมตู้เซฟตู้เซฟวางแบบแนวนอนครับแนวนอนนี่ตู้เสื้อผ้าเซฟสีเซฟสีมีหมอนสำรองหม้อสำรองแล้วก็สลิปเปอร์อยู่นี่ค่ะไม้แขวนที่ขัดรองเท้าสเปรย์ปรับอากาศและฉีดผ้าสิ่งที่อยากเห็นมากคือห้องน้ำครับถือว่ากว้างนะก็นะเพราะมันสี่ดาวมาแล้วก็อันนี้มีอะไรให้ตะบู่ล้างมือก็ล้างหน้าได้แล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะคะดรายเป่าผมค่ะโอ้โหตอนนี้เพียบแล้วแปรงสีฟันยาสระผมที่โกนหนวดคอตตอนบัตอันนี้สำลีสำลีคอตตอนบัตมีแปรงแยกสีมาให้ด้วยจะได้ไม่หลงมาฮะโอเคแล้วก็ผ้าเช็ดมือว่าอย่างนี้แล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยครับอยู่ตรงนี้ครับอ่างอาบน้ำก็แน่นอนว่ามีทั้งฝักบัวด้วยโอ้พอมีขายด้วยถ้าเกิดแบบใครอยากได้ในห้องน้ำผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำว้าวและมันก็ดีจริงๆด้วยครับหลังจากใช้ไป2วันนะครับยาสระผมดีมากครับก็เป็นอ่างนะคะแล้วก็มีชักโครกเอาไปหาได้กินดีกว่าหิวชักโครกเป็นแบบอัตโนมัติป่ะไม่อัตโนมัติค่ะอัตโนมือค่ะฮะมีที่ฉีดคนป่ะฮะไม่มีเฮ้ยมีที่ฉีดคนอัตโนมัตินี่ไงอ๋อที่กดอยู่นี่ค่ะพี่ค่ะโอ้มีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเกินค่ะเอาละครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิวริมหน้าต่างบ้างนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าวิวเราจะลุ้นออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบฝั่งไหนของโรงแรมตึงตึงตึงผมมันหลายชั้นครับ3ชั้นวะเนี่ยมีตรงหน้าข้างล่างด้วยสวรรค์จ้าอ๋อเลื่อนแล้วมาออกแบบนี้
ว้าวมีที่นั่งฝั่งนี้ด้วยโอ้ถ้ามองไปฝั่งนู้นโอ้โหสวนเห็นปาร์คครับเห็นพาร์คแล้วเราก็เห็นอะไรนะโกเบทาวเวอร์ใช่ป่ะพอร์ตตรงนู้นด้วยโกเบไอเสาสีแดงอ่ะใช่เป็นพอร์ตออฟโกเบทาวเวอร์ทุกอย่างหัวเหมาะมากเลยที่เราจะซื้อไว้กับขนมกุบกิบมานั่งจิบดูวิวทะเลแล้วก็มองสะพานมองไฟอ๋อมันอยู่ใกล้ๆสวนอันนี้คืออเมริกันพาร์คโรงแรมนี้ก็เลยชื่อว่าโกเบอเมริกันพาร์คออเรียนทัลว้าวแต่วิวดีอ่ะริมทะเลดูดิโอ้ถ้าวันนี้เราไม่แบบถ้าวันนี้อากาศดีแล้วเราแบบมาทันตอนก่อนที่จะมืดนะเพอร์เฟคมากโอ้นะเราจะเห็นแสงแบบค่อยๆเปลี่ยนนะน่าจะสวยนะใช่ดูครับห้องน้ำก็จะติดอยู่ริมฝั่งนี้มองเห็นวิวหมดเลยแต่ถึงอย่างนั้นครับพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าก็เป็นแสงสวยๆเหมือนกันนะครับผมถ่ายภาพไทม์แลปมาให้ดูฮะบรรยากาศดีมากครับก็เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดมากๆครับเพราะวิวที่นี่ก็สวยด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีด้วยครับโอ้โหอาหารอร่อยฮะคนไปกินตอนเช้านี่เยอะมากครับเยอะกว่าที่คิดไปเองฮะโรงแรมนี้สุดยอดคนเยอะมากถ่ายโต๊ะแล้วครับเขาติดราคาแบ็คฟาสต์ให้ดูด้วยนะครับคือถ้าแบบว่าจะซื้อเพิ่มเป็นคนๆนี่ก็คนละ 3,000 เยนเลยนะครับ 3,000 เยนก็ประมาณ900บาทนะครับเอาละครับได้ที่นั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจอาหารกันเลยดีกว่าครับโอ้ยฟ้องนั่งกินอยู่เยอะเชียวอาหารผมThen I'll be at your door When I'll be coming home I plan to let you know The longing of my heart The wish I carry high Whenever we're apartTakes me through the night. I look deep into your eyes. ก็ถือว่าจัดว่ารสชาติโอเคเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับWhen I'll be coming home.โรงแรมนี้ดีนะมีชัตเตอร์บัสเซอร์วิสด้วยนะครับเรื่องบริการรถบัสฟรีนี่ก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากครับเพราะว่าเดินทางง่ายมากนะครับจากสถานีซานโนเมยาซึ่งอยู่กลางเมืองโกเบเนี่ยเขาจะมีบัสสเตชันชานชาลาที่8นะครับเขาจะจอดอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถนั่งและใช้บริการได้ฟรีนะครับ20นาทีคันหนึ่งบอกมีที่จอดบัสฟรีนี่นะครับที่แบบดีมากเลยครับทำให้เราสะดวกในการช้อปปิ้งที่สุดเลยฮะคือได้นอนโรงแรมที่วิวดีสวยใกล้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีชัตเตอร์บัสเข้าไปช้อปปิ้งในเมืองได้ด้วยโอ้โหสุดยอดแล้วได้ไปนั่งมาแล้ว1รอบเยี่ยม